ขนแกะสั้นในตำนานถ้าใครยังไม่ดูอยากรู้มันเป็นตำนานยังไงไปดูกันชัดเจนนะครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างขนแกะยาวกับขนแกะสั้นตัวนี้แบบยาวตัวนี้แบบสั้นนะครับสำหรับตัวนี้สามารถที่จะเอารอยลึกนะครับออกได้ไวมากนะครับขัดไม่เท่าไหร่นะครับหายหมดแล้วสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มุมขวาบนครับรูปตัวไอคลิกเข้าไปดูเลยเพราะฉะนั้นแล้วทำให้เราเนี่ยจบงานง่ายมากนะครับจะต่างจากตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูปัญหาขี้นกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าขนแกะสั้นในตำนานมาจัดการนี่นะครับคือขี้นกที่ถูกบริเวณกันชนหน้านะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยมีอาการแตกนิดๆ นะครับดูกันอีกทีนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะใช้เจ้าขนแกะสั้นในตำนานมาดูกันว่ามันจะเก็บงานได้ไหมนะครับกับขี้นกในสภาพแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเพิ่มรอบนิดนึงครับเรามาดูผลงานหลังจากขัดเจ้าขนแกะสั้นในตำนานครับเป็นยังไงบ้างสวยงามครับเดี๋ยวไปดูกันอีกด้านหนึ่งนี่นะครับเอาทีละส่วนเอาด้านนี้อันนั้นค่อยทีละช่วงบนๆ นี้นะครับอันนี้หนึ่งรอบขัดขนแกะต้องใจเย็นๆนะครับพื้นที่มันเป็นพื้นที่เกาะยึดเกาะน้อยนะครับโอกาสสีเปิดสูงนะครับต้องใช้น้ำยาเยอะหน่อยแล้วก็ต้องทำใจเย็นๆอันนี้คือรอบที่สอง
รอบที่2หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเหลืออีก1จุดอันนี้เราใช้ขนแกะสั้นนะครับรอบแรกก็จะเหลือเป็นแบบเปลือกส้มแบบนี้นะฮะเป็นคราบๆรอบที่สองครับจบนะครับขี้นกโอเคสเต็ปขนแกะเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเหลือฟองน้ำจัดการอีกทีก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าขนแกะสั้นในตำนานโดยที่ผู้ที่ใช้งานจริงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มเจ้าขนแกะสั้นในตำนานนะครับก็กลับไปหัวมวนนะครับมุมขวาบนรูปตัวไอนะครับคลิกเข้าไปดูซะสำหรับนักดีเทลลิ่งนะครับหรือมือใหม่หัดขัดสีรถนะครับคุณกำลังมองหาขนแกะดีๆไปใช้งานอยู่นะครับขนแกะสั้นในตำนานตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับไม่ก่อให้เกิดโฮโลแกรมไม่ทิ้งริ้วรอยขนแกะเยอะเหมือนขนแกะอื่นนะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ ID line yukawat นะครับแอดมาได้นะครับ ID line yukawatสำหรับใครนะครับที่สนใจเรียนเราก็ยังเปิดสอนอยู่เช่นเดิมนะครับจะให้เราไปหาหรือท่านจะมาหาเราก็ได้นะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เกี่ยวงานขัดโอเคสุดท้ายนี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ